อนนี้กำลังหมักผมอยู่นะคะวันนี้ตื่นมาอารมณ์ดีมากกับว่าเดี๋ยวจะเก็บบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดบ้านให้ดูกันนะคะหลังจากที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็ทราบกันมาแล้วบ้างว่าตาเพิ่งซื้อบ้านใหม่แล้วก็เพิ่งทำบ้านเสร็จนะคะจริงๆก็ไม่เพิ่งซื้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งทำบ้านเสร็จตอนช่วงกลางปีเพราะว่าไอตาแบบบิวอินทั้งหลังเลยก็มีคอมเมนต์มากันเยอะเลยว่าพี่ตาเปิดบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตาก็จะมาเปิดให้ดูเลยจ้าล้างหน้ากันนิดนึงนะจ๊ะนี่โฟมล้างหน้าที่ตาใช้ตอนนี้จะเป็นจุนี่รูดร.มนตรีนะคะอันนี้ตาใช้ทั้ง2สูตรเลยนะคะมีสีชมพูกับสีฟ้าทั้ง2สูตรเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่ช่วยควบคุมความมันแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยจะช่วยป้องกันสิวแล้วก็เน้นในเรื่องของการทำให้สิวไม่ระคายเคืองนะคะส่วนสีชมพูเนี่ยจะเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองทั้ง2สูตรเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะคะผิวที่เป็นสิวเนี่ยก็จะอ่อนโยนมากๆเลยถ้าช่วงไหนที่แบบหน้ามันหน่อยหรือว่าหน้ามีสิวบายตาก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะวิธีใช้เนี่ยนะคะก่อนอื่นแล้วก็พรมน้ำบนหน้าให้มันแบบชุ่มๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็บีบโฟมล้างหน้าออกมาหยดน้ำเข้าไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาใช้มือนี่แหละขยี้ขยี้ขยี้จริงๆตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ตาข่ายตีโฟมตีขึ้นได้นะคะได้ฟองนุ่มมากแต่ว่าก็แล้วแต่คนเลยถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าไม่มีไม่อยากไปซื้อก็ใช้มือตีก็ได้เนี่ยเห็นไหมไอตาแบบเอามือขยี้ขยี้ขยี้มันก็จะได้เป็นโฟมประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าหนานุ่มเหมือนพวกในแบบที่แบบใหญ่อะไรแบบนั้นแต่คือถ้าใช้มือตีมันก็จะได้ประมาณนี้นะล้างลงบนหน้าได้เลยข้อดีของการที่เราตีโฟมขึ้นมาแบบนี้หน่อยนึงอะค่ะก็คือมันจะทำให้โฟมพวกนี้มันแทรกซึมเข้าไปในซอกมุมต่างๆได้ดีเช่นแบบซอกจมูกเอยหรือว่าแบบตามผิวอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ตาชอบตัวนี้ก็คือช่วยควบคุมความมันแต่พอล้างแล้วหน้ามันไม่แห้งตึงเดียวเหมือนแบบพวกสูตรสิวหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้หน้าแห้งเกินไปมันก็แบบรู้สึกคันหรือว่าไม่สบายผิวระคายเคืองผิวอะไรเงี้ยพอล้างเสร็จแล้วหน้าก็จะนุ่มแล้วก็สะอาดมากๆนะคะมันจะไม่แบบไม่แห้งตึงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าชอบที่มันสะอาดมากแต่มันก็ไม่ทำให้ผิวรู้สึกเอียดพร้อมรับกับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับโฟมล้างหน้าดร.มนตรีเนี่ยหลอดใหญ่นะคะราคาแค่85 บาทเท่านั้นคือถูกมากมีขายที่ Tesco Lotus Big C แล้วก็ Tops นะคะหรือว่าถ้าใครอยากลองก่อนก็เขาจะมีไซส์เล็กขายที่เซเว่นแค่49 บาทเองค่ะเวลาที่ตาอาบน้ำเนี่ยตาจะแบบสมมติหมักผมอ่ะ15 นาทีแล้วก็จะแบบระวังหมักเราจะล้างหน้าแล้วเราจะแบบทำนู่นทำนี่ให้เสร็จครบ15แล้วเราก็ไปล้างผมล้างผมเสร็จฉันก็ไปได้ผมต่อในระหว่างที่ได้ผมฉันก็จะนั่งดู Netflix ต่อขึ้นนี่เป็นคนแบบชอบทำอะไรแบบหลายอย่างในเวลาเดียวมากเลยแบบทำนี่ฉันจะทำนั่นในระหว่างทำนั่นฉันจะทำนี่คือแบบไม่ได้เวลาแกงโอเคเดี๋ยวตาขออนุญาตนะคะไปล้างผมแล้วก็เป่าผมให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจากห้องนี้แหละห้องน้ำกันเลยเพราะว่าของเยอะมากไปกันจ้าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำของไอตานะคะชั้นตรงนี้จะใหญ่มากเวลาไอตาแบบนึกอยากจะถ่ายรูปสกินแคร์อะไรแต่ก็จะถ่ายทุกคนก็จะเม้นบอกว่าชั้นข้างหลังของเยอะมากก็คือมันเยอะจริงๆนะคะชั้นตรงนี้เนี่ยไอตาก็ให้ช่างอินทีเรียเนี่ยเขามาติเพิ่มนะคะก็บอกเขาว่าเอาชั้นเยอะเลยเพราะเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนของเยอะนะคะส่วนมากเนี่ยชั้นล่างๆก็จะเป็นพวกสกินแคร์ตัวหรือว่าผมมาขวดมันจะใหญ่มันจะอยู่ข้างบนก็จะอยู่ในนี้หมดทั้งหมดเลยที่ใช้ประจำข้างในก็จะเป็นที่อาบน้ำข้างล่างก็จะเป็นที่ขัดผิวอันนี้39 บาทซื้อมาจากร้านแถวบ้านใช้ดีมากๆเลยไอเทมผมจะเยอะมากเนี่ยผมแชมพูเยอะมากนะคะแล้วก็สบู่มีอันเดียวเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยอะไรกับการผิวตัวมากมายนี่น้ำยาล้างจิ๋มนะคะอันนี้จะเป็นผ้าอาบน้ำเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักกันไหมห้องน้ำไม่ตาจะมีบิวแค่ตรงนี้อย่างเดียวข้างในก็จะเป็นพวกของใช้ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของไอตานะคะทั้งหลังบ้านไอตาเป็นลายหินอ่อนหมดเลยแต่ว่าเป็นแผ่นไม้ลายเหมือนหินอ่อนแต่มันไม่ใช่หินอ่อนเหมือนเอามากุบแล้วก็แปะทับเข้าไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแค่อันนี้ทั้งหลังก็เป็นแสนแล้วถ้าเกิดเป็นหินอ่อนจริงก็คือคงจะแพงกว่าราคาบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนอนกันค่ะนี่ห้องนอนแบบสีชมพูมากเวอร์โหโคตรไม่เข้ากับเจ้าของเลยอ่ะคือจะบอกว่าจริงๆนี่เป็นคนชอบสีชมพูมากแต่นี่ก็รู้ว่าเราเป็นคนกระเปิบกระปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูไม่เหมาะกับสีชมพูแต่เราก็แบบโดยสันดานภายในแล้วนะคะเราก็เป็นคนชอบก็เลยอ่านงั้นทำห้องนอนเป็นสีชมพู
ตอบสนองตัวเองเพราะไหนๆก็เงินที่ทำก็เงินตัวเองใช่ไหมก็คือห้องนอนก็บิวทั้งห้องเลยนะคะตู้เสื้อผ้าก็ทำทั้งหมดเลยจริงๆอ่ะใหญ่จะให้กระจกแบบเป็นกระจกทั้งแถบไปเลยทีเดียวแต่กลัวว่าเดี๋ยวตื่นมาเจอหน้าตัวในกระจกเดี๋ยวตกใจระยะเวลาในการทำบ้านหลังนี้6เดือนนะคะแต่ตาหน้าแก่ไปแล้ว5ปีเพราะว่าทะเลาะกับช่างบอกเลยว่าเหนื่อยมากใครทำบ้านเนี่ยจะรู้เลยว่าการแบบปรับทัศนคติให้ตรงกับช่างมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่ว่าในที่สุดมันก็ผ่านมาแล้วนะตู้เวลาเปิดก็จับที่เปิดแบบนี้ข้างในแต่ว่าตู้ข้างในเนี่ยจะค่อนข้างรกไม่ค่อยมีระเบียบมากแต่เสื้อผ้าเยอะแต่ว่าเสื้อผ้าสวยๆอ่ะไม่ค่อยมีบอกเลยเพราะว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆอ่ะโง่ๆอ่ะชุดเดรสฟูลฟ่องชุดออกงานวัฒนิกาโพเอ็มอะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่มีเพราะว่าเป็นคนซื้อเสื้อผ้าแบบ200 300นะคะตามตลาดนัดฉันลินชักก็จะไม่ได้เสียไหนไม่ได้ฉันนี่เปิดไม่ได้นะคะข้างบนเนี้ยจะเป็นตู้แบบปลดกระดกนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบปลดแล้วก็กระดกข้างโน้นข้างบนนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเพราะมันสูงมากนะคะพวกเนี้ยเป็นปลดกระดกหมดเลยนะคะก็จะสะดวกดีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้นเปลือยเอาไว้วางของคือช่างอ่ะเขาตั้งใจจะให้เราเหมือนแบบวางพวกกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าชาแนลอะไรเงี้ยแต่คือนี่ไม่มีไงไม่มีให้วางก็เลยวางไงวางกระเป๋าเดินทางนะตรงนี้เป็นส่วนที่แบบว่าอลังการงานสร้างแล้วก็ภูมิใจนำเหนือมากถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของอินทีเรียเจ้านี้ที่ตาใช้เลยทีเดียวไฟพวกนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะมันไม่ได้ใช้ได้จริงอ่ะไฟตรงเนี้ยคือตั้งใจอ่ะจะเป็นมุมที่เอาไว้แต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่คือพอเวลาเราเปิดไฟปุ๊บมันสว่างมากมันสว่างเกินความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ไฟในการแต่งหน้าก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยได้ใช้แต่จะบอกว่าถ้าใครอยากจะทำกระจกแบบนี้นะคะแนะนำหลอดไฟเนี่ยให้เลือกเป็นหลอดไฟที่มันไม่ร้อนนะเพราะว่าถ้าเรามานั่งแต่งหน้าตรงนี้จริงแล้วหลอดไฟร้อนนะบอกเลยหน้าไหม้เลยค่ะสั่งทำพิเศษเลยว่าให้ทำปลั๊กเยอะนะคะช่างก็จัดมาเลยจ้ะ6ตัวเสียบกล้องเอ่ยเสียบนั่นเสียบนี่เอ่ยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวกอาหารเสริมก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทานประจำทานทุกวันจะเป็นแกงนี้แล้วก็จะมีบางชิ้นที่อยู่ข้างล่างจะทานแค่บางวันหลักๆ ก็จะมีนมผึ้งนะคะ Royal Jelly ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลิปมันแหวนอันนี้คืองงมากใส่แหวนวงนี้มาแบบเป็นปีแล้วนะแล้วอยู่ๆก็แพ้จ้ะแล้วดูแพ้เป็นอย่างนี้เลยอ่ะก็ไม่มีอะไรมากเป็นพวกแบบยาเยอะยาแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของใช้ต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวเตียงซึ่งปลูกผนังอะไรออกมาสวยชอบมากเลยนะคะตอนแรกเขาเผื่อว่าจะแบบติดเอารูปอะไรมาติดแต่กลัวนอนอยู่รูปตกใส่หัวตายคาเตียงเตียงอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่พาไปนางมีเทสที่ดีมากเพราะว่าเวลานางอยู่ที่บ้านเจ้านายอะไรเงี้ยเขาจะใช้แต่ของดีๆของแพงๆแล้วเวลาพาแม่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อ่ะนางก็จะต้องไปดูร้านที่แบบแพงตลอดเหนื่อยใจมากแต่ของที่ซื้อมามันก็แพงก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนคุณภาพดีกว่าแล้วก็ดีไซน์ได้อย่างที่เราต้องการมากกว่าอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นตู้เก็บกระเป๋าซึ่งในตามไม่ได้มีกระเป๋าเยอะข้างล่างก็จะเป็นพวกแบบกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยกางเกงอะไรรวมๆกันมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบน่าดูมากนักก็เป็นของใช้ปกติธรรมดาตู้พวกนี้เป็นตู้แบบกดกระดกหมดเลยแต่ว่ามันสะดวกดีกระเป๋าพวกนี้เป็นกระเป๋าถูกๆนะตรงนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศคืออยากจะบอกว่ามันดีมากๆเลยมันเล็กกระทัดรัดแล้วก็ดีไซน์มันสวยด้วยแล้วก็มันสามารถฟอกอากาศได้ดีแล้วคือตาเป็นภูมิแพ้แล้วตารู้สึกว่าเวลานอนแล้วก็ตื่นมามันเฟรชมากขึ้นอาการที่แบบคันจมูกคันตามันน้อยลงมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีชั้นพวกนี้ก็เป็นชั้นลินชักใส่พวกแบบชุดไปฟิตเนสชุดออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะคะสวิตช์ไฟจะเป็นยี่ห้อกาเทียนะคะคือมันติดมากับของโครงการเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยระบบสัมผัสผ้าม่านเนี่ยจะบอกว่าผ้าม่านคือแบบไม่ได้สั่งกาอินเดียนะสวยมากแบบเนียบมากดูผ้าม่านเหมือนบ้านคนรวยอ่ะคือมันดีมากคือแบบติดผ้าม่านทั้งหลังอ่ะ80,000อ่ะคือเกือบแสนแต่คือมันดีมากแล้วผ้าแบบคืองานเนียบประทับใจมากเดี๋ยวเราไปห้องทำงานกันต่อค่ะของก็จะเยอะมากตู้เก็บของเยอะมากคือบิวอินตู้เก็บของไปแล้ว2ด้านนะคะห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี4ด้านบิวตู้ไปแล้ว2ด้านนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะนี้ซื้อมาแต่อีเกียเด้อแต่ซื้อมาแล้วเพิ่งรู้ว่าลายมันไม่เข้ากับพื้นคือก็จำได้ว่าบ้านเราอ่ะพื้นมันเป็นปาเก้ไงลายไม้เราก็ซื้อโต๊ะที่เป็นปาเก้แต่แบบอ้าวมันคนละโทนกันว่ะตรงนี้จะเป็นพวกสายไฟที่เยอะมากชาร์จทั้งคอมทั้งกล้องทั้ง power bank ถ้าระเบิดก็คือตายเลยเจ้าของบ้านก็นั่งทำงานอย่างนี้ก็คือตายตรงนี้เลยนะคะที่ปักอะไรต่างๆนะคะเนี่ยแฟนอาร์ตที่เขาส่งมาให้รูปที่ตาได้มาจากพวกงานอีเวนต์เนี่ยตาก็จะแปะนะคะถ้าน้องๆคนไหนวาดแฟนอาร์ตที่เป็นกระดาษจริงที่วาดมืออะไรเงี้ยสามารถส่งมาให้พี่ตาได้นะคะเดี๋ยวตาจะส่งที่อยู่ให้ตรงนี้ตาสั่งทำให้เป็นบานประตูแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไวท์บอร์ดนะก็เอาปากกา
เคมีมาวาดมาเขียนได้ลบได้เหมือนกระดานจริงอันนี้สะดวกมากซื้อมาจากโฮมโปรคืออยากจะบอกว่าเวลาเราจะถ่ายอะไรไอ้ตาก็จะเอามากองวางแป๊บไว้ตรงนี้แล้วแบบเราอยากจะหยิบอะไรมันก็สะดวกดีอะไรเงี้ยลากไปไหนก็ลากไปได้ตรงนี้เป็นเครื่องปรินท์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าตู้กันชื้นสำหรับกล้องนะคะแต่ก็จะใส่กล้องแล้วก็เลนไว้ในนี้เพราะว่าบางทีเวลาเปิดแอร์หนาวมากๆมันจะมีความชื้นแล้วมันไปทำให้เลนมีความชื้นกลัวมันเจ๊งอ่ะว่าง่ายๆก็เลยซื้อมาตู้นี้ซื้อมา 3,000 นะคะเดี๋ยวจะลงคอนแทคร้านไว้ให้เผื่อใครสนใจนะคะตู้พวกนี้ก็เป็นพวกแบบของสกินแคร์ต่างๆที่เขาส่งมาให้เอ่ยซื้อเองบ้างเอ่ยนะคะลิ้นชักพวกนี้ก็จะเป็นที่เขาส่งให้อะไรเงี้ยคือเปิดทุกลิ้นชักอาจจะเหมือนกันก็จะเป็นพวกของสกินแคร์ทั้งหมดเลยนี่นะคะใครอยากดูรีวิวอันไหนเห็นอันไหนน่าสนใจก็ถามกันได้จะมีโซนนี้ที่หลายๆคนเห็นนะคะเวลาที่อาจารย์ถ่ายวิดีโอก็จะถ่ายโซนนี้เป็นประจำนะคะแต่ก็จะนั่งแล้วก็แกงนี้ก็จะอยู่ข้างหลังแกงนี้เนี่ยเป็นตู้อะคริลิกนะคะก็คือสั่งทำกับช่างอินทีเรียนี่แหละแต่ก็จัดเป็นสัดส่วนอย่างแบบ2แถวแรกจะเป็นลิฟต์หมดเลยนะคะถัดมาเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกแป้งนะคะแป้งพับต่างๆอันบนสุดเนี่ยจะเป็นพวกคิ้วนะคะชั้นนี้จะเป็นพวกคอนซีลเลอร์นะคะทั้งหมดเลยถัดมาตรงนี้จะเป็นพวกไพรเมอร์แล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกอายแชโดว์แบบแท่งแบบครีมอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นพวกตานะคะอายไลเนอร์พวกนี้ก็จะเป็นพวกอายแชโดว์แบบที่มันอินดิวิดวลแบบที่มันเป็นชิ้นๆเป็นสีๆอันนี้เป็นมาสคาร่านะพวกนี้จะเป็นพวกแก้มนะคะเซตนี้จะเป็นแก้มนี่ก็เป็นแก้มพาเลตแก้มทั้งหมดเลยนะคะพวกเนี้ยอันนี้ก็พาเลตตาอันนี้เริ่มเป็นพาเลตตาแล้วอันนี้เป็นรองพื้นนะคะฟิตมีใช้ดีมากอันนี้เป็นกล่องใส่ขนตาปลอมซื้อมาจากไดโซอันนี้เป็นกล้องนะคะแบบกล้องเซลฟี่อย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นพวกพาเลตตาอันนี้พาเลตตาคุณแม่อันนี้เป็นพรัมเมอร์ใช้ดีเหมือนกันนะของอิลามาสกาคุมมันดีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นคูชั่นของบ็อบบี้บายไม่ได้ลองนะคะแกงพวกนี้จะเป็นแกงรองพื้นหมดเลยค่ะนี่รองพื้นพวกนี้จะเป็นพวกแกงที่ดัดขนตาทั้งหมดเลยคูชั่นรองพื้นอีกเหมือนเดิมคอนแทคเลนส์แบบกล่องแล้วก็กล่องเปล่าคอนแทคเลนส์นะคะพวกคอนแทคเลนส์ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยเยอะมากแกงไฮไลท์อันนี้เป็นลิปไลเนอร์ค่ะมันจะมีข้อเสียตรงที่มันฝืดอะถ้าเกิดมันแน่นอะมันจะปิดยากแล้วก็นี่จะบอกว่าตรงมุมเนี่ยคมมากข่วนเป็นแผลมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นพวกแบบอายไลเนอร์ต่างๆก็จะหลบอยู่ในมุมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไอตาทำว่างไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งเปิดบริษัทอะไรสักอย่างก็จะได้ทำป้ายบริษัทมาแปะตึงบริษัทไอตาจำกัดอะไรแล้วก็ตู้พวกนี้ก็จะเป็นระบบกดกระดกหมดเลยค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นพวกของลุคคือทั้งหมดก็จะเป็นเครื่องสำอางสกินแคร์ทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผนังที่จะเอาไว้ถ่ายงานอะไรนี้นะคะก็จะมันมีทั้งหมด6ชั้นแต่การใส่กระดาษไปแล้ว4สีนะคะกระดาษ2สีนี้เป็นอันที่สั่งมาแล้วมันของมันเพิ่งมาก็เลยยังไม่ได้ใส่ฉากโครงเหล็กคืออันนี้มันเป็น6ชั้นแต่มันก็จะมีแบบ4ชั้น2ชั้นพวกไฟพวกนี้แต่ก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันที่ซื้อฉากนะคะส่วนไฟลิงไลท์ตัวนี้นะคะอันนี้ซื้อมา 6,000 บาทสามารถเปิดแล้วก็เร่งไฟหรือว่าดิมไฟลงได้ดิมให้มันอ่อนลงจะเปลี่ยนเป็นไฟส้มก็ได้เราก็ต้องเอามาติดเนี่ยน้องๆก็ถามกันมาเยอะว่าลิงไลท์ซื้อที่ไหนก็ซื้อมาจาก Fortune ถ้าไม่เหลือบาทกว่าแรงแนะนำให้ไปดูเองที่ Fortune หรือที่พันทิพย์แต่ถ้าใครไม่มีเวลาจริงก็ซื้อในเน็ตแล้วก็หาวิธีประกอบเอาตามเน็ตอะไรเงี้ยนะคะถ้าไอตาถ่ายงานตอนกลางวันไอตาจะถ่ายแสงธรรมชาติตรงนี้ถ้าวันไหนตาถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยตาก็จะใช้ไฟพวกนี้ในการถ่ายไฟนี้1ไฟนี้2แล้วก็ไฟนี้3นะคะพอมีตัวนี้มาช่วยมันทำให้ไฟดูสว่างดูซอฟต์ลงถ้าเกิดเราไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องไฟอะไรพวกเนี้ยแนะนำนะตื่นเช้าเจ็ดโมงเช้าถ่ายวิดีโอแสงสวยสุดแล้วช่วงนี้ตาก็ไม่ค่อยได้ใช้ไฟหรอกเอาจริงๆนะมันไม่ค่อยดีกับตาก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นอกจากจะมีอะไรที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องถ่ายและต้องใช้ไฟตอนกลางคืน workอันนี้ซื้อมาจากร้านเป็นเหมือนพวกร้านกิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยแพงอยู่นะน่าจะอันละ150ได้ก็เลยพยายามหาคำที่มันสั้นๆนะคะตรงนี้จะเป็นตู้ใส่รองเท้านะคะก็คือบิวอินจากผนังออกมาเลยก็จะมีรองเท้าเล็กๆเท่ๆนะคะก็มีแต่พวกรองเท้ากีฬานะคะที่ใส่ประจำอย่างเงี้ยก็จะใส่บ่อยนะคะถ้าใครไปเจอตาตามห้างก็จะเจอใส่รองเท้ากีฬาตลอดเวลาอะไรค่ะประตูพวกนี้ตั้งใจบอกช่างว่าให้ทำประตูซ่อนมันจะกุเป็นเหมือนผนังแบบเรียบไปเลยคือมองไม่เห็นว่าเป็นประตูอะคือแบบเรียบไปเลยแต่คือช่างไม่เข้าใจทำไมต้องทำเราเสร็จพอมาดูบ้านอ่ะได้แบบนี้ก็เลยแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันค่ะตามมาค่ะ
บันไดตรงนี้เนี่ยจริงๆควรจะมีราวบันไดแต่ยังไม่ได้ทำยังหาราวบันไดสวยๆที่แบบต้องการไม่เจอผ้าม่านตรงนี้คือผ้าม่านสูงมากผ้าม่านแบบสูงก็แต่ชั้นบนตรงนู้นเลยอะยาวถึงตรงนี้สวยมากอันนี้ชั้น2ก็จะเป็นโซนดูทีวีของแม่นะคะก็จะมีทีวีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็บิ้วให้เป็นตู้เก็บของทั้งหมดเลยนะคะตู้บ้านเนี่ยแต่จะเยอะมากเก็บของเก็บของอะไรทั้งหมดเลยโซฟาอันนี้โซฟาก็เป็นโซฟาสั่งทำนะคะอย่างที่บอกคือแม่เนี่ยค่อนข้างจริงจังกับการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้ไม่ใช่หนังแท้ค่ะเขาเรียกว่าผ้าลายหนังคุณภาพดีถึงแม้จะเป็นผ้าก็คือเนื้อสัมผัสดีแล้วก็สวยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะบิ้วผนังฝั่งนี้บิ้วให้มันรับกับทีวีแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักเอาไว้ใส่ของตรงนี้มีพระประธานด้วยเอาไหว้แล้วคนไหว้ค่ะตรงนี้จะมีประตูด้วยนะคะอย่างนี้เอาไว้เล่นกับแม่ไม่ใช่แล้วเล่นเปิดแอร์จากชั้นล่างมันจะได้ไม่ไหลขึ้นข้างบนเพราะว่าถ้าเราเปิดแอร์แล้วมันแบบละแอร์ไหลไปข้างบนอะไรเงี้ยมันจะเปลืองแอร์ค่ะแต่คือจริงๆไม่ได้ใช้ทำไว้เผื่อเพราะว่าเป็นคนงงสังเกตว่าอันนี้เป็นชั้น2นะคะลายหินอ่อนจะเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นลายที่สว่างกว่าแล้วก็มีความเงามากกว่านะคะอย่างที่บอกคือห้องชั้น3เนี่ยหินอ่อนจะเป็นหินอ่อนลายด้านก็เป็นลายที่มันเรียบลงเพราะว่าชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องนอนของแม่แล้วก็แม่ก็จะอยู่มากขึ้นคือเขาก็จะไม่ชอบลายที่มันฉูดฉาดก็เลยเลือกเป็นลายนี้ที่มันดูเรียบมากขึ้นหรูมากขึ้นอันนี้จะเป็นม่านแบบมูนี่ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าม่านอะไรสวยดีเป็นเจ้าเดียวกันกับไทยทำม่านทั้งหลังนั่นแหละลงมาชั้นหนึ่งก็จะเป็นสภาพแบบนี้ก็จะโล่งๆนะคะโซฟาอันนี้เป็นโซฟาเจ้าเดียวกันกับที่ทำชั้น2นะคะ50,000ไปปลายเกือบ60,000ตัวข้างบนเล็กกว่านิดนึงก็จะถูกกว่านิดนึงประมาณ50,000อะไรเงี้ยคือแบบคุณภาพดีอะไรก็คือแม่เขาอยากได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็ตรงนี้มีแปะ wifi password ไปด้วยเผื่อเพื่อนมาบ้านนะคะวันนี้เพื่อน10คนมาบ้านเนี้ยก็ไม่ได้ถามกันทุกคนก็เลยด่าแล้วว่าอุ๊ปิ้งแปะไว้แล้วมึงดูเอาเองทีวีเนี่ยช่างติดให้ต่ำเกินไปรู้สึกว่าทีวีอ่ะมันน่าจะอยู่สูงกว่านี้หน่อยพวกนี้จะเป็นลิ้นชักเก็บของทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นกระจกนะคะชั้นหนึ่งอ่ะจะเน้นกระจกเยอะนะคะผนังฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นหินอ่อนแล้วก็ตัดกับกระจกเพราะว่าการที่มันมีกระจกเยอะมันจะทำให้บ้านดูโล่งแล้วก็ดูกว้างขึ้นนั่นเองตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของเนี่ยมันเป็นประตูแบบเนี้ยที่เราอยากได้ข้างบนคือประตูซ่อนแบบนี้แล้วก็นี้แล้วก็เปิดแล้วก็เข้าไปได้แบบนี้แต่ช่างไม่เข้าใจเก็บของตับอับเหม็นๆนะคะไม่มีอะไรมากตรงนี้เป็นกรงแต่หลายคนถามมาเยอะว่ากรงชูก้าใช้แบบไหนอันนี้จริงๆมันเป็นกรงกระต่ายนะคะแล้วซี่มันค่อนข้างกว้างก็เลยต้องใช้ไอ้สีเขียวๆมาปิดนะคะตอนนี้ตอนกลางวันน้องนอนอยู่นะคะน้องก็จะแบบไม่ค่อยสูงสิงเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กลางคืนนะคะอุ้ยดูมันนอนคนละมุมไปเลยนะปกติจะนอนกอดกันแต่ถ้าอยู่คนละมุมแสดงว่าทะเลาะกันตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะตัวนี้สวยมากก็มีความภูมิใจมากซื้อมาจากถ้าจำไม่ผิดซื้อจาก SB จ้ะแล้วคือลายมันสวยแล้วคือตอนแรกไปดูครั้งแรกแบบมันประมาณ 30,000 ถูกเชี่ยโต๊ะกินข้าวก็เลยยังไม่ซื้อแล้วประมาณอาทิตย์ถัดไปก็เลยไปดูใหม่กับแม่ปรากฏมันลดเหลือประมาณ 20,000 กว่าบาทแบบโคตรฟินโคตรดีใจก็ได้โต๊ะมาประมาณ 20,000 แล้วก็เก้าอี้แยกเก้าอี้ประมาณ 4,000 4,000 5,000 ได้การมีบ้านหลังนึงอ่ะโคตรเปลืองเงินเลยบอกเลยนะคะอีตู้เย็นนี่ก็เพิ่งซื้อเสียงฉีดน้ำยาอะไรไม่รู้โคตรดังบอกให้ Samsung มาซ่อมและช่างก็มาแล้วก็ไม่ได้ซ่อมตอนนี้แม่ก็กำลังด่าอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาซ่อมให้ฉันเนี่ยตู้เย็นเสียงดังมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะครัวก็เป็นบิวอินเป็นกระเบื้องลายเดียวกันหมดเลยนะคะทั้งชั้น1ชั้น2เป็นลายนี้หมดเลยไอ้ตรงที่จับสแตนเลสตรงเนี้ยบอกเขาว่าเอาสีโรสโกลด์แต่ทำไมมันออกเป็นส้มๆเขาบอกว่านี่แหละคือสีโรสโกลด์แล้วได้แค่นี้ใช่ไหมคะก็ได้เท่านี้นะคะอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรไม่รู้แม่ซื้อมาแม่อยากได้อะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแทงน้ำที่ใหญ่มากใหญ่เกินเรื่องมากเพราะว่าอะไรเพราะแม่อยากได้คือแบบแม่อยากได้แล้วแม่ต้องได้อันนี้เป็นตู้เย็นที่เอามาจากบ้านเก่านะคะมันจะผิดที่ผิดทางนิดนึงตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างก็เป็นดิ้วตู้ลายกระเบื้องเหมือนกันเอาใส่พวกแบบอุปกรณ์ซักผ้าอะไรของแม่เขาอะเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าคือคนเราทำไมมันต้องมีเครื่องอบผ้าในบ้านวะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแม่อยากได้ตรงนี้จะมีประตูเชื่อมนะคะเปิดเข้าบ้านได้
สำหรับบ้านหลังนี้ของอาจารย์นะคะเขาเรียกว่าทาวน์โฮม3ชั้นก็คืออาจารย์กู้กับธนาคารกสิกรแล้วโดยที่อาชีพของอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาชีพใหม่แล้วมันก็ไม่ได้มั่นคงมากจะกู้ซื้อของใหญ่ๆค่อนข้างยากแต่ในที่สุดก็กู้ได้โดยดอกเบี้ย 2.89 ซึ่งดอกเบี้ยค่อนข้างโอเคนะอินทีเรียเจ้าที่ทำบ้านเนี่ยเหนื่อยใจกับเขามากถ้าดูโดยรวมของบ้านมันดูสวยดีแต่คือกว่าจะเข็นกันมาได้รายละเอียดในจุดเล็กๆน้อยๆเขาไม่ค่อยละเอียดนะคะสมมติอย่างแบบกุผนังอะไรเงี้ยมันจะมีแบบมุมที่เขาไม่เก็บกาวตัดเหล็กมาไม่พอดีหรืออะไรตามคนตามช่างต้องมาจี้ต้องมาจิ้มกับในทุกๆจุดของบ้านที่บิวอินแบบมันต้องมีเวลาแบบอย่างมากเลยคือหน้าเหี่ยวเลยทำบ้านหลังนี้เสร็จอาจารย์ต้องไปฉีดโบท็อกซ์เลยเพราะว่าหน้าเหี่ยวตีกาขึ้นมากฝากไว้สำหรับคนที่กำลังทำบ้านก็อยากให้ละเอียดถ้าตรงไหนที่เราไม่ละเอียดแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไปเลยแล้วถ้าหลังการรับบ้านการส่งบ้านแล้วอะหลังจบงานแล้วอะเราจะไปเอาอะไรกับเขาที่หลังไม่ได้แล้วนะคะนอกจากบางจุดเขาต้องมีประกันกี่เดือนกี่ปีอะไรเงี้ยถึงจะแบบตามให้เขามาทำได้เพราะฉะนั้นการทำบ้านก็เป็นเรื่องที่โคตรวุ่นวายโคตรเหนื่อยแต่ในเมื่อมันเสร็จแล้วมันก็แบบก็ภูมิใจเสร็จแล้วสักทีสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับการทัวร์บ้านของไอตาก็จะมีรกบ้างอะไรบ้างเนาะสำหรับวันนี้ไอตาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย